สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าสัว CP ทุ่มไม่อั้นซื้อซิโนฟาร์มให้แก่พนักงานในเครือทั่วประเทศจากกรณีที่ทางด้านนวัตอิสระกรายศีลเจ้าพ่อเวทีนางงามได้ออกมาไลฟ์สดในโรงพยาบาลขณะที่เจ้าตัวกำลังรักษาอาการป่วยติดเชื้อโควิด -19 โดยเจ้าตัวได้อัปเดตอาการว่าตอนนี้ถือว่าพ้นวิกฤตแล้วแต่ยังคงต้องให้ออกซิเจนอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากยังคงเหนื่อยง่ายหายใจได้ไม่เต็มที่เพราะเชื้อลงปอดและยังคงมีฝ้าเต็มปอดพร้อมเผยถึงขั้นตอนการรักษาทั้งหมดอย่างละเอียดและช่วงขณะหนึ่งของการไลฟ์สดทางด้านนวัตอิสระกรายศีลได้กล่าวว่าจะตั้งโครงการนวัตเพื่อคนไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนและจะขอร่วมด้วยการควักเงินทุนส่วนตัวมาแจกข้าวกล่องจำนวน600กล่องให้กับประชาชนและจะทำแบบนี้ทุกวันพร้อมกับขอให้เจ้าสัว CP711 ออกมาบริจาคเงิน100ล้านบาทให้กับตนเพื่อนำมาช่วยประชาชนคนไทยผ่านบัญชีนวัตอิสระกรายศีลเงินที่คุณร่ำรวยมาจากพวกเขาอยากให้ช่วยนำมาบริจาคให้คนที่เดือดร้อนคงไม่มากไปพร้อมกับทิ้งท้ายผมรอ100ล้านบาทอยู่นะครับและในเวลาต่อมาทางด้านเจ้าสัว CP ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดกับเหตุการณ์ดังกล่าวได้ออกมาแถลงการสำคัญผ่านทางFacebookเครือเจริญโภคภัณฑ์อีกทั้งก่อนหน้านี้ทางด้านเจ้าสัว CP ก็ยังทุ่มทุนซื้อวัคซีนทางเลือกอย่างซิโนฟาร์มให้กับพนักงานแล้วผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และเพื่อเป็นการลดภาระทางภาครัฐรวมถึงเป็นการดูแลพนักงานด้วยโดยจะเริ่มฉีดตั้งแต่เมื่อวันที่12กรกฎาคมและทยอยฉีดจากพื้นที่เสี่ยงสูงก่อนกลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนบริษัท CPO จำกัดมหาชนบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนและบริษัทเอกชัยดิสทริบิวชั่นซิสเต็มจำกัดหรือโลตัสท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ